พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อเสียงของพระองค์เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่วทั้งในหมู่ชนชาวสยามและชาวต่างประเทศความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์การทหารเป็นความสามารถหนึ่งในหลายด้านที่ฝรั่งในครั้งนั้นทึ่งกันน่าดูเรื่องที่ขอนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์และการสร้างเรือกลไฟเป็นครั้งแรกในสยามซึ่งลงพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ฝรั่งครั้งนั้นแรกทีเดียวหนังสือพิมพ์ Singapore Free Press ตีพิมพ์เรื่องการสร้างเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำต่อมาเรียกว่าเรือกลไฟแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องข่าวทั้งสองในรายละเอียดก็ขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับความเป็นมาของเรือกลไฟในประเทศไทยเสียก่อนจะได้มีภูมิหลังเรือกลไฟหรือเรือกำปั่นไฟเป็นเรือที่ใช้เครื่องจักรพลังไอน้ำในการขับเคลื่อนแทนการใช้ใบและแรงลมเรือกลไฟลำแรกที่เขามาแล่นอวดโฉมให้ชาวสยามในบางกอกได้ตื่นตาตื่นใจกันว่าเหล็กลอยน้ำได้คือเรือกลไฟชื่อ Express ภายใต้การบัญชาการของกัปตันปีเตอร์บรานข้อมูลเรื่องวันที่เรือลำนี้มาถึงเมืองบางกอกนั้นไม่ค่อยตรงกันนักแต่ที่แน่ๆคืออยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือสยามเด่นหรือภาคไทยว่าสยามแต่ปางก่อนบอกว่าเรือมาถึงในวันที่11มกราคมปี1844จากการพยายามสืบหาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือลำนี้โดยเฉพาะรูปแต่เท่าที่หาพบก็ได้ความแต่เพียงว่าบันทึกปูมเดินเรือในช่วงนั้นระบุถึงเรือชื่อ Express ที่แล่นออกจากเมืองท่าลิเวอร์พูลในวันที่12สิงหาคมปี1843และมาถึงสิงคโปร์เมื่อวันที่8ธันวาคมคิดว่าน่าจะเป็นเรือลำเดียวกันเหตุการณ์แปลกใหม่อย่างยิ่งสำหรับประเทศสยามเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ9โมงเช้าวันนี้เรือกลไฟของอังกฤษชื่อ Express โดยกัปตันพีบลาวเดินทางขึ้นแม่น้ำมาความใหญ่โตโอฬารของเรือสร้างความโกลาหลให้แก่เรือลำเล็กลำน้อยในแม่น้ำนี้อย่างมากบางกอกไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนพระเจ้ากรุงสยามทรงเป็นราวปักษีน้อยในกรงทองหนึ่งเราเกรงว่าพระองค์ยังไม่ทรงเห็นสิ่งมหัศจรรย์นี้แม้ว่าเรือได้แล่นผ่านหน้าพระบรมมหาราชวังและเลี้ยวกลับหลังอวดตัวเสร็จแล้วบรรดาเชื้อพระวงศ์ขุนนางและข้าราชการของรัฐบาลต่างรู้สึกทึ่งกันทั่วหน้าและกล่าวกันว่าเรือลำนี้เป็นที่สุดของหัวใจของพวกเขาพระคลังสองทรงกล่าวว่าเรือลำนี้เป็นฝีมือของทวยเทพหาใช่มนุษย์ไม่เป็นที่หวังกันอย่างที่สุดว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแหวกม่านประเพณีหลวงเพื่อการนี้สักครั้งและเสด็จไปบนเรือเพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเรือเอ็กซ์เพรสได้รับการซ่อมแซมและนำมาสู่สยามตามพระราชปารภของพระองค์ที่มีพระราชประสงค์ที่จะซื้อเรือเช่นนี้แต่เรือลำนี้ก็ก้าวหน้าเกินกว่าสติปัญญาและทักษะของชาวสยามเหลือเกินจึงมีโอกาสเสี่ยงที่พระองค์อาจทรงเบี่ยงบานหลีกเลี่ยงจากข้อตกลงที่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนหน้านี้ผู้ที่นำเรือเอ็กซ์เพรสเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแต่คือโรเบิร์ตฮันเตอร์หรือนายหันแร้นั่นเองเรือลำนี้เข้ามาพร้อมปืนอีก200กระบอกตามใบสั่งซื้อของรัฐบาลสยามเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากโฮชินไชน่าความที่เรือและปืนมาถึงช้ากว่ากำหนดรัฐบาลสยามไม่ต้องการตกที่นั่งลำบากหากต้องรบพุ่งกับประเทศเพื่อนบ้านจริงจึงตกลงซื้อปืนใหญ่จำนวนมากกว่า100กระบอกไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจและเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ไม่ได้ซื้อจากใครอื่นที่ไหนนอกจากนายฮันเตอร์อีกเหมือนกันเมื่อเรือและปืนมาถึงในเดือนมกราคมวิกฤตการณ์ที่มีต่อโคชินไชน่าได้ลดความรุนแรงลงแต่นายฮันเตอร์ก็ยืนกรานให้รัฐบาลจ่ายค่าปืน200กระบอกตามข้อตกลงแต่แรกความบาดหมางระหว่างพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับนายฮันเตอร์ซึ่งมีอยู่บ้างแล้วจึงพุ่งพรวดขึ้นและไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นพระองค์ทรงเห็นว่าราคาค่าเรือ50,000 เหรียญสหรัฐ
ที่ตกลงกันไว้นั้นสูงเกินไปสำหรับเรือเก่าที่สนิมกินแล้วนายแฮนเตอร์รู้สึกโกรธเกรียวจนถึงกับขู่ว่าจะยิงลูกระเบิดถล่มพระราชวัง 2-3 วันต่อมานายแฮนเตอร์ขออนุญาตยิงสลุดเพื่อฉลองวันเกิดของกัปตันบราวน์และรัฐบาลปฏิเสธด้วยเกรงว่าอาจเป็นอุบายที่นายแฮนเตอร์ใช้เพื่อยิงลูกระเบิดตามคำขู่นอกจากนี้ยังให้เจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเชิญให้นายแฮนเตอร์และกัปตันบราวน์เข้าวังเพื่อสะสางเงินในบัญชีเมื่อทั้งคู่ไปถึงพระบรมมหาราชวังก็ได้รับคำแจ้งว่าทั้งสองอยู่ในฐานะนักโทษจนกว่าจะส่งมอบบินปืนที่มีอยู่ในความครอบครองทั้งหมดให้รัฐบาลเสียก่อนหลังจากถูกกักขังตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการปลดปล่อยนายฮันเตอร์และกัปตันราวจึงยอมจำนนตามคำเรียกร้องเรื่องนี้คงทำให้นายฮันเตอร์เป็นเดือดเป็นแค้นจนถึงกับออกปากขู่อีกว่าจะขายเรือดังกล่าวให้แก่รัฐบาลของโคชินไชน่าถ้อยคำเช่นนี้นี่เองที่เป็นเหตุให้นายฮันเตอร์ถูกเนรเทศออกจากประเทศเขาต้องมอบธุรกิจที่มีอยู่ในสยามให้ผู้ช่วยของตนจัดการแทนและเดินทางไปเลียแผลที่สิงคโปร์ด้วยเรือกลไฟที่ชื่อเอ็กซ์เพรสนั่นเองอย่างไรก็ตามนายฮันเตอร์ก็ได้เดินทางกลับมาสยามอีกบันทึกของนางเฮมิงเวย์ประจำวันที่16กรกฎาคมปี1844มีใจความประโยคหนึ่งว่าฮันเตอร์กลับมาจากสิงคโปร์การกลับมาครั้งนี้คงเป็นการกลับมาเพื่อขนสัมภาระหรือจัดการธุรกิจต่างๆของตนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจากไปอย่างถาวรเพราะนายฮันเตอร์ไม่ได้ย่างเท้าลงสู่แผ่นดินสยามอีกตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งที่ใจปรารถนาเมื่อนายฮันเตอร์จากไปความหวังที่จะมีเรือกลไฟไว้ใช้ในสยามก็จางหายไปด้วยแต่เรือเอ็กซ์เพรสก็เป็นแรงบันดาลใจให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์ทรงสร้างเรือกลไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเว็บไซต์ของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกล่าวถึงพระราชกิจจานุกิจของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ตอนหนึ่งว่าและได้ทรงร่วมกับ J.H. Schaller สร้างเรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำที่ต่อมาเรียกว่าเรือกลไฟหรือเรือไฟเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้ทรงทดลองแล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องนี้ดูเหมือนสอดคล้องกันดีกับเรื่องเกี่ยวกับพระราชกิจจานุกิจของพระองค์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่ว่าปีพุทธศักราช2390ทรงสร้างเรือกลไฟขึ้นเป็นลำแรกของประเทศไทยจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลกชื่อว่า The New York Tribune ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระปีชาสามารถของพระองค์ไปลงพิมพ์เป็นการสดุดีเรือกลไฟลำแรกที่กล่าวถึงนี้เป็นเรือแบบมีล้อใบพัดน้ำด้านข้างขนาดประมาณ20กว่าฟุตจึงจัดว่าเป็นเรือต้นแบบมากกว่าที่จะเป็นเรือซึ่งนำมาใช้งานอย่างจริงจังระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างนั้นนานกว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งอ่านดูแล้วเหมือนกับว่าทรงเริ่มสร้างและสร้างเสร็จในปีนั้นที่จริงแล้วหากนับจากวันที่เริ่มต้นสั่งซื้อเครื่องยนต์และอื่นๆก็อาจกล่าวได้ว่าทรงใช้เวลาถึง4ปีกว่าจะเสร็จไม่ทราบว่าเป็นความประสงค์หรือเหตุบังเอิญกันแน่ที่เรือลำนี้ออกแล่นอวดโฉมในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่4กรกฎาคมอันเป็นวันชาติสหรัฐพอดีข้อมูลส่วนใหญ่ที่คนพบมองข้ามเรือกลไฟลำแรกที่ว่านี้แล้วจัดให้เรือพระที่นั่งสยามอรสุนพลเป็นเรือกลไฟลำแรกที่คนไทยต่อขึ้นใช้ได้เองเรือพระที่นั่งลำนี้มีความยาว75ฟุตและความกว้าง20ฟุตโดยต่อตัวเรือกันที่อู่ตรงข้ามท่าราชวรดิษฐ์ส่วนเครื่องจักรกำลัง15แรงม้านั้นสั่งซื้อมาจากเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเรือลำนี้สร้างเสร็จและขึ้นระหว่างประจำการเมื่อปีพุทธศักราช2398เว็บไซต์ของกองทัพเรือจัดให้เป็นเรือรบ
ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่หนังสือของอาจารย์สอพลายน้อยเห็นว่าควรเป็นเรือคนไฟธรรมดาไม่ใช่เรือรบเพราะไม่มีปืนใหญ่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งยังทรงพระยศเป็นพระบรมวงศ์เธอทรงกล่าวถึงเรื่องการสร้างเรือคนไฟในหนังสือตำนานเรือรบไทยว่าเรือต่อเรือคนไฟในประเทศนี้มีปรากฏในจดหมายเหตุของพวกมิชชันนารีอเมริกันกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสราเอลรังสรรค์ได้หมอจันเป็นผู้ช่วยทรงพยายามทำหม้อและเครื่องจักรต่อเรือคนไฟขึ้นได้ลำหนึ่งเมื่อรัชกาลที่3แต่ว่าเป็นเรือพอแล่นได้จะใช้การหาได้ไหมถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สั่งเครื่องจักรกลไฟมาจากเมืองอังกฤษเพื่อมาต่อเรือขึ้นในกรุงเทพเมื่อปีถ.พุทธศักราช2398เป็นเรือจักรข้ามยาว75ฟุตพระราชทานชื่อว่าเรือสยามอรสุนพลนับเป็นเรือคนไฟลำแรกซึ่งมีขึ้นในประเทศนี้บันทึกของพระองค์ยืนยันเรื่องราวที่กล่าวไว้แล้วเป็นอย่างดียกเว้นเฉพาะแหล่งที่มาของเครื่องจักรสำหรับเรือสยามอรสุนพลเท่านั้นที่ขัดกันอยู่ข้อมูลที่ชวนให้สับสนอีกอย่างหนึ่งคือตารางแสดงรายการเรือในสังกัดพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในหนังสือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยคุณสุนิสามั่นคงตารางดังกล่าวจัดให้เรือชื่อเอ็กซ์เพรสเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2378และกล่าวว่าเป็นเรือการปั่นไฟหรือเรือกลไฟลำแรกที่ได้เห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเรือลำนี้เป็นเรือกลไฟลำแรกก็ไม่น่าใช่เรือที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแน่นอนกลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ